12สิงหาคมอุดมมาศอนงนาถเฉลิมพระชนมงคลสมัยคำรบศัพท์ตวัดพิพัฒน์ชัยเทพไทยเอื้อนอวยอำนวยพรขอพระมิ่งมาตาประชารัฐสิริสวัสดิ์เคียงคู่พระอดิศรทรงปกเกตไพร่ฟ้าสถาวรประนมกรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดจับมาชาติวันวานวันวานวันวานอยู่ครับสวัสดีครับพร้อมครับสวัสดีครับวันวานยังหวานอยู่ของเรานะครับใช่ค่ะช่วงนี้เขามีเวทีประกวดต่างๆเยอะมากเลยนะแน่นอนมิสแกรนด์ก็มีนางสาวไทยเยอะแยะมากมายนะคะอยากจะมีเวทีประกวดของตัวเองบ้างมิสไปที่วันวานยังหวานอยู่ใช่ก็ดีเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าป๋าคัดมาแล้วสำหรับเวทีของเราอ๋อวันนี้คัดมาเลยกันทีเดียวเป็นแรกของเราเซฟานี่อัลบั้มนี้ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยนะฮะตอนนี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนะครับว่าน้องเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะเซฟานี่ยาวนิกค่ะเป็นลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งไทยออสเตรียค่ะถ้าเป็นภาษาออสเตรียนะคะก็จะเป็นอาวนิกอาวนิกอาวนิกวันนี้มาโชว์ความสามารถพิเศษหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูจะมาเล่นกลนะครับให้พวกเราได้ดูกันใช่ค่ะนี่ก็เป็นชุดแบบชุดประจำชาติแต่งเป็นชาวออสเตรียชาวออสเตรียโชว์อะไรโชว์อะไรวันนี้จะโชว์อะไรก็เต้นนิดหน่อยค่ะเต้นแต่พอดีหนูต้องการคู่เต้นคู่เต้นคู่จะเป็นให้ก็ไม่ได้ต้องเป็นผู้ชายนะใช่ค่ะต้องเป็นผู้ชายเพิ่งมีผู้หญิงมาขอเต้นรำด้วยคุณแม่ก็เริ่มต้นแบบว่าคล้องแขนคล้องแขนอุ๊ยตายเลยขอโทษแทนขาด้วยนะคะปกติเขาไม่ค่อยมีใครมาขอเต้นรำด้วยค่ะข้องแขนด้วยนะคะข้องแขนข้างไหนข้างไหนข้างนี้ก่อนใช่ท้องแล้วไงคะแล้วก็หมุนไปเป็นวงกลมแล้วก็เหมือนวงกลมแล้วไงคะใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างแล้วก็หมุนเซฟหมุนยังไงคะหมุนเซฟอย่างนี้อ้าวฟ้ายังไงคะอันนี้ใช่ค่ะหมุนอูไม่ถึงเนี่ยอูไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่างนี้เหรอใช่งั้นเดี๋ยวหนูกล้องไม่ถึงเนี่ยเอางี้หนูชูดีกว่าหนูชูแล้วก็ปีกเองได้เลยใช่ค่ะแล้วมาอีกแล้วก็คล้องแขนนี้หนูชูป๋าหมุนหนูชูป๋าหมุนจะคล้องไปไหนเนี่ยโอ้ยเต้นกันจะเต้นจะมีกันแบบกลุ่มเยอะๆหลายๆคู่ค่ะแล้วก็จะเต้นอันนี้ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งออสเตรียออสเตรียนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข2เป็นผู้ชายค่ะต่างชาติเช่นเดียวกันมาจากฝรั่งเศสขอเชิญเลยนะคะส่งตรงมาจากฝรั่งเศสนะคะพบกับคนลุยเมลากันสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณน้องครับผมแต่งตัวอย่างนี้เป็นเจ้าชายมากเลยเนี่ยคุณหลุยเป็นเจ้าชายคือนี่ออกโทนสมัยรุ่นพระเจ้าหลุยเลยนะครับเจ้าหลุยเนี่ยพระเจ้าหลุยนี่ไง14-15อันนี้เป็นชุดประจำชาติเป็นชุดที่เขาใส่ยุคเรเนซองส์ที่นู่นนะครับก็น่าจะศตวรรษสัก 1600-1700 ครับผมก็เป็นแต่ความจริงแท้นะเขาก็จะแต่งตัวคล้ายๆกันนะครับจะอิตาลีหรือสเปนใช่ครับเมื่อกี้เราให้เขาทักทายเป็นภาษาออสเตรียไปแล้วอันนี้เราทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสบ้างสวัสดี Bonjour แค่นี้เลย Bonjour ไง Bonjour แต่คือการทักทายที่นู่นนะครับเวลาคนเจอกันนะครับเขาก็จะหอมแก้มกันครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่นู่นครับผู้ชายเจอกันเป็นเพื่อนกันหรือจะเป็นอะไรก็หอมแก้มกันผู้ชายเขาด้วยผู้ชายด้วยผู้ชายก็หอมผู้ชายเวลาแบบเราไปเห็นคนไทยไปเห็นหรือคนอเมริกาไปเห็นเขาจะบอกเฮ้ยทำไมหอมผมไม่ได้หอมแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เหมือนอันนี้เ
โดนเนี่ยโอ้ถ้าหอมอย่างนี้นี่โดนครับโดนแน่นอนพี่นุ่มไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแล้วเขาแค่แบบไงอย่างนี้ครับไม่ถามจริงคนเขาบอกคนฝรั่งเศสโรแมนติกครับจริงว่ะเป็นเรื่องจริงว่ะผมว่าจริงนะครับมันโรแมนติกตั้งแต่ที่เมืองแล้วครับคือเมืองมันมีเหมือนแบบมันจะมีความโรแมนติกอยู่ในเมืองวัฒนธรรมในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่างเจอกันเราหอมแก้มกันแล้วมันก็เหมือนแบบเรื่องของการที่คนสองคนจะแบบใกล้ชิดกันหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบเรื่องธรรมดาที่นู่นครับคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยมาพูดดิพูดภาษาฝรั่งเศสvous êtes une très belle filleตอบเลยเลยไม่ต้องอะไรหนูอันหนูว่าพูดภาษาธรรมดาคุณก็น่าตาดีนะ Oh, I'm just average looking, but you're really handsome. Oh, thank you, but I think I'm just average. เรามาจากฝรั่งเศสไงหนุ่มฝรั่งเศสไงเอาตอบใครพูดมาปุ๊บตอบได้เลยมีคนหนึ่งเอาพี่อีกนะคะผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ค่ะมาจากเมืองจีนเป็นสาวจริงพูดภาษาจริงว่าไงภาษาจริงอ่ะชื่อเนี่ยอาจจะออกฝรั่งแต่จริงๆเป็นชื่อจริงต้องย่อสิงหาใช่ไหมหนูจีนทางไหนเนี่ยหน้าตาหนูฝรั่งจะตายเนี่ยคุณพ่อแคทเป็นคนจีน 100% เลยไม่มีเข้าใจว่ามาบวกกับอะไรพ่อเป็นคนจีนพ่อเป็นจีนแม่เป็นฝรั่งแม่เป็นฝรั่งแม่ก็เป็นแค่ลูกครึ่งแคทเป็นลูกเสี้ยวเพราะฉะนั้นแคทว่าแคทเป็นคนจีนนี่ไงแม่เป็นครึ่งอะไรแม่ก็คือเป็นทางฝั่งพวกมิดเดิลอีสต์คือฝั่งพวกแขกค่ะอ๋อไอ้ที่โชว์ความสามารถอะไรมั้งอ่ะเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงจีนโชว์ละกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการประกวดอะไรมากมายแต่ว่าวันนี้ทั้ง3ท่านก็คือเป็นแขกรับเชิญจริงๆของเราเดี๋ยวเรากลับไปย้อนวันใหม่กันใหม่ช่วงหน้ากับ3ลูกครึ่งแน่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามค่ะลูกครึ่งรุ่นใหม่ถามเรื่องภาษาไทยของหลุยส์ก่อนครับผมต้องมีครูมาติวพิเศษที่บ้านเห็นไหมคือตอนแรกสุดครับตอนผมโตขึ้นมาผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาแล้วทีนี้คุณแม่ผมเป็นห่วงว่าผมจะพูดไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได้ไม่ตอนเด็กเราพูดได้ไหมพูดได้นิดหน่อยครับนิดเดียวนิดหน่อยใช่แม่นมแม่นมอาหารข้าวหิวเล่นเด็กไงเด็กไงครับผมอายุเท่าไหร่ที่ว่านั้นตอนนั้นประมาณ6ขวบ7ขวบครับอ๋อ6 7ขวบเด็กมากครับเด็กมากครับก็คือย้ายไปโรงเรียนไบลิงกัวพูดได้ในระดับนึงแต่อ่านเขียนไม่ได้ครับย้ายไปโรงเรียนไบลิงกัวก็เริ่มมาฝึกภาษาไทยใช่ครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็เลยมีครูต้องมาติวพิเศษเพราะเราเรียนตามไม่ทันก็มีติวทุกวันครับติวภาษาไทยการใช้ภาษาไทยของเราการอ่านเขียนได้ครบคือพูดได้อยู่แล้วครับผมอ่านได้ครับอ่านได้เลยนะอ่านได้ครับเขียนก็เขียนได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ระดับปริญญาตรีเพราะผมเรียนอินเตอร์มาครับช่วงปริญญาตรีผมใช้เป็นภาษาไอ้การเขียนครับเขียนได้นี่คือเขียนระดับมัธยมคนนี้เป็นเขียนระดับไหนเรียนเขียนระดับมัธยมคือยังเขียนได้ไม่ระดับปริญญาตรีไงเป็นยังไงลงไปยังไงก็คือเป็นศัพท์ที่เราใช้กันในช่วงมัธยมครับคือจะศัพท์มันจะไม่ได้ทางการแบบเจาะจงเข้าไปในแบบเรื่องนึงหรือว่าวิชาหนึ่งเป็ดเขียนไงเป็ดสระเอปอปลาเบอร์8ไม่จะตีเบอร์8ไม้ตีเบอร์8ไม่จะตีเบอร์8ไม้ตีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยบอกว่าหนูเพื่อให้หนูได้ไม้ตีครูคือเลข7ไม้ตีเลข8ไม้ตีครูเธอไม้ตีครูไม้ตีครูไม้ไต่ครูไม้ไต่ครูไม้ไต่ครู
ูไม้ไตคูเลขแปดภาษาไทยเอปอปลาไม้ไตคูแล้วก็ดอเด็กครับดอเด็กครับผมส่วนของน้องเซฟเห็นคุณแม่บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนช่วยสอนภาษาไทยน้องเซฟเหรอให้น้องเซฟจริงๆแล้วเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็จนกระทั่งม.2 เนี่ยภาษาไทยก็คือไม่ต้องเรียนแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่ได้เรียนเลยแล้วหมายถึงว่าเรียนอินเตอร์เขาก็มีสอนภาษาไทยใช่ค่ะคือบังคับเรียนจนกระทั่งม.2 ม.2 แล้วเราก็หยุดเรียนแล้วเราก็ไปเรียนอย่างอื่นแทนก็คือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยจนกระทั่งเข้ามหาลัยอะค่ะก็คือจะมีเพื่อนที่เป็นคนไทยมากขึ้นก็จะเริ่มแบบว่าสอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราพูดไม่ชัดแล้วก็สะกดนู่นนี่นั่นไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเพื่อนๆช่วยสอนใช่ค่ะก็จะเน้นแบบว่าพิมพ์กันในไลน์หรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ช่วยทำให้เราเรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้นได้ของหนูอะเป็นยังไงบ้างคุยกันที่บ้างไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าคือแคทเนี่ยจะคือตอนเด็กๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรียนเซนโยตั้งแต่เด็กค่ะเรียนเซนโยคอนแวนต์เซนโยเรียนเซนโยเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่ออินเตอร์ตอนช่วงก็คือช่วงตอนแบบเหมือนกับขึ้นประมาณม.4 อะไรเงี้ยค่ะม.4 ก็ไปต่ออินเตอร์ไฮสคูลช่วงไฮไปต่อไฮสคูลนะใช่ค่ะเกรดอะไรเกรดเกรด9 11เยนายเยนายอ่ะโอเคเดี๋ยวมาวัดความรู้ภาษาไทยของทั้ง3ท่านนี้หน่อยนะฮะอ่ะมาไปเลยตัวไหนตอบได้มีอมยิ้มให้เอาตัวที่ง่ายๆก่อนเอาตัวที่ง่ายๆก่อนเด็กเซนโยเด็กเซนโยเด็กไทยก่อนเด็กไทยตัวอะไรดังโลจุฬาโลจุฬาถูกต้องตอบนี้เวลาทิ้มตัวนี้ให้ตอบว่ากอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเราขอขวดของเราของเราของขวดของเราขอไข่เข้าหน้าขอควายไถนาขอควายไถนาขอคนคนละครั้งขอคนคอคนคือคักคอคนคอละครคอคนคือคักขึงขังขึงขังนั่นหมอม้านั่นหมอม้าคอคนขึงขังคอละครเสียงดังเสียงดังแปลกมากแค่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยอ่ะนักศึกษามันเป็นคอละครอะไรหรอฮะคอละครข้างฝาต่อไปน้องหลุยน้องหลุยน้องหลุยครับครับตัวแถวนี้น่ายากสุดนะแถวนี้น่ายากสุดแถวโหดครับแถวนี้แถวโหดตัวแป๊บนึงครับทอสันฐานถูกต้องลูกอมครับดีมากเขาให้ผมก็ให้ผมขอบคุณครับเต็มนะตัวนี้ไม่รู้ตออะไรแค่รู้ดอชดาเหรอไม่ใช่ดอชดาตัวนี้ดอชดามีหยักน้อยตอตอตัก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 พี่ก็ให้กระดานมาต่อไปเราจะแจ้งคำเหรอฮะบอกคำเป็นแต่ละคำแล้วบอกคำแล้วก็เขียนลงบนกระดานอ่ะแจกค่ะคำแรกจะได้ไหมปลาใสฮะปลาใสสปีชปลาใสเขียนผิดอันแรกไม่รู้จะพูดไงปลาใสปลาใสโอเคพร้อม1 2 3หงายมาพร้อมๆกันปลาใสเลยปลาค่ะเหมือนกันเลยฝรั่งสองคนนี้ปลาใสก็ถูกนะคะป๋าเป็นปลาที่ใสมากปลาใสของแท้เขียนเองครับ1 2 3รอเรือตัวนี้ถือว่าไม่ออกเสียงแค่เกือบแล้วเกือบแล้วขาดรอเรือเป็นตัวเดียวคำต่อไปคำนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษใช้
เป็นอาชีพเป็นอาชีพโอ้โหยากอาชีพไกด์ไกด์ทัวร์ไกด์ทัวร์ไกด์ภาษาไทยถามก่อนดีกว่าว่าใช่ไหมชรูมักคุเทศเออเป็นไงครับมักคุเทศมักคุเทศมักคุมักคุมักคุคุเทศมักคุคุเออถูกเทศนะเทศเทศก็แล้วแต่ผิดแน่เทศอ่ะโอเคถ้ามีการตีนี่ผมเชื่อว่าทั้ง3คนนี้คงลายแน่ๆทั้งฟ้านี่ขาลายหมดเลยนะคะพร้อมค่ะเฉลยโอ้โหมักแอนมักคุเทศถูกไหมก็ถูกนะถูกเหรอมักคุเทศนี่ก็อันมักคุเทศมักคุเทศนี่ก็อันมักคุเทศทุกคนออกมักคุเทศแต่มักคุเทศจริงๆสะกดนี้ครับมักพอไปโอ้โหนี่แค่ว่าไม่ใช่ลูกครึ่งก็สะกดไม่ถูกอ่ะโอเคโอเคโอเควันนี้เก่งมากต้องมาบทต่อไปมาคุยเรื่องอาหารไทยกันบ้างเซฟเนี่ยนะคะจริงๆเขามีเมนูเด็ดของเขาซึ่งเป็นเมนูที่เขาชอบมากนั่นก็คือลาบปลาดุกใส่พริกป่นใครจะเชื่อปกติเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วไหมคะน้องเซฟค่ะใช่ค่ะเป็นคนกินเผ็ดมากๆแต่ปกติเราจะกินอาหารคลีนแต่ว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะกินอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็จะสั่งลาบปลาดุกแล้วก็จะทานเผ็ดมากมากเลยเอ๊ะชอบกินส้มตำปลาเพิ่งมาทานส้มตำปลาตอนโตคือต้องบอกก่อนว่าคือเพิ่งมาทานเนี่ยค่ะตอนที่เจอผู้จัดการแล้วก็ในอยู่ในกองถ่ายพอกินเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยเนาะมันแปลกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีอาหารไทยมาให้ทั้ง3คนลองชิมก่อนชิมนี่อยากจะให้ทั้ง3พี่หลุยทานอาหารไทยไหมเนี่ยทั้ง3คนทานบ้างครับแต่ละเมนูทานอะไรทานอะไรที่คุณชอบชอบข้าวครับชอบข้าวครับข้าวแบบไทยๆมันเรียกว่าอะไรอ่ะอันแรกอันนี้แค่ว่าจะรู้วัตถุดิบเดี๋ยวพี่ถามอะไรแค่รู้วัตถุดิบบางอย่างนี่ชอบแคทมากแคทรู้หมดแต่แคทน้องไม่ได้ไอ้น้องเนี่ยน้องหมดแคทแม่อยากจะตบด้วยกระดาษถามหนูก่อนเลยให้หนูทายนะแกงขี้เหล็กทำไมเขาเรียกแกงขี้เหล็กรสชาติใบถูกต้องยอดแกงขี้เหล็กเพราะว่าพืชชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรเหล็กใบขี้เหล็กเป็นพืชชนิดหนึ่งต้นขี้เหล็กใบมันเอาใบมาทำแกงได้กินให้เด็กๆดูงับอร่อยไหมคะใบที่เด็กจะรสออกขมนิดๆออกขมนิดๆเมนูต่อไปแกงจืดอันนู้นแกงจืดอะไรแกงจืดอะไรใบตำลึงค่ะกับอะไรเลือดหมูกลมๆนั่นคืออะไรอ่ะอันนี้เลือดหมูถูกแล้วนี่คืออะไรอ่ะน่ากลัวไอ้นี่เรียกอะไรอันนี้เขาไม่ใช่เห็ดอันนี้เป็นชื่อหลักของแกงจืดที่เลยอร่อยมากอร่อยมากนี่เลยไส้เหรอลูกกันจริงๆเหมือนมากเลยครับหน้าตาแปลกๆอ่ะเรียกอะไรรู้เปล่าเรียกว่าลูกรอกลูกรอกนะอร่อยอร่อยสัญญาน้องเทียครับเรากลัวลูกเราไม่รู้ยังไงอร่อยอร่อยเหมือนลูกชิ้นก็เหมือนลูกไข่ต้มเหมือนไข่ต้มใช่เหมือนไข่ต้มโอ้นั่นเนี่ยแบะซะมันมีความคล้ายเต้าหู้คล้ายกินได้นี่กินได้อันนี้อร่อยนี่ไม่ยากคือลูกลอกอันนี้ไม่ใช่สตอเป็นพี่สตออีกทีหนึ่งชื่ออะไรคะลูกเหลียงฮะแกงลูกเหลียงอันนี้แกงลูกเหลียงอาหารใต้ครับอันนี้ลองไหมต้องลองลองไหมก็ได้นะอันนี้เป็นเครื่องในของปากกาโฮเครื่องในปากกาโฮลองให้หมดเนี่ยแหละมันมีอะไรบ้างครับข้างในอันนี้คืออะไรอ่ะแต่มันเผ็ดมากเนี่ยคุณผมว่าคุณจะกินไม่ได้นี่เป็นไก่หรืออะไรทั้งอย่างนะไก่ทอดอร่อยแต่อันนี้เผ็ดค่ะเผ็ดอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดมากลองกินดูมันจะรสชาติไม่เหมือนถั่วไม่เหมือนผักด้วยเนี่ยคือหลุยแบบไม่ค่อยอยากกินไงแต่แคทบอกว่ากินนะกินเนื้อไอ้หลุยก็กินอันนี้มันเผ็ดมากเลยเผ็ดอร่อยกว่าสตอนะอร่อยกว่าสตอเลยเพราะสตอจะมีกลิ่นรุนแรงกว่าแต่เมื่อกี้ป๋าบอกอันนี้เป็นพี่สตอเป็นพี่สตอเพราะลูกมันใหญ่กว่าลูกมันใหญ่กว่าแต่คนใต้เนี่ยบางทีกินดิบๆเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยพี่หลุยเผ็ดมากนะพี่หลุยเป็นไงได้เลยฝร
ไหวเลยพี่ลุยบอกไม่ไหวแล้วเผ็ดเกินแต่ว่าพี่ลุยจะมีปัญหาเรื่องของรสชาติอาหารไทยนะพวกเผ็ดๆพวกอะไรพวกเนี้ยครับไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ฮะอ่ะเดี๋ยวเราย้อนบานการเข้าวงการของ3ท่านนี้หน่อยนะน้องเซฟก่อนแล้วกันนะฮะบอกว่าตอนประกวดมิสทีนใช่ค่ะมิสทีนไทยแลนด์เนาะใช่ค่ะมิสทีนไทยแลนด์ปี2009ค่ะครับเห็นบอกว่ามีคนเข้ามาทักหนูก่อนแล้วเหรอว่าหนูต้องได้แน่เลยอะไรเงี้ยเหรออ๋อใช่ค่ะอันนั้นคือในช่วงเก็บตัวค่ะก็คือ50คนสุดท้ายก็ไปเก็บตัวที่ภูเก็ตก็จะไปมีไปแหลมพรหมเทพครั้งนึงแล้วก็จะมีเหมือนคุณตาคนนึงอะค่ะเดินมาแล้วเขาก็เหมือนแบบอยู่ดีๆก็ขึ้นมาแล้วก็บอกเนี่ยหนูชนะหนูชนะพอวันถัดไปเนี่ยก็ไปเหมือนแบบหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแถวภูเก็ตอะค่ะก็ไปดูแบบการวิธีการประมงอะไรของเขาอะไรประมาณนี้ก็มีคุณยายคนนึงขึ้นมาแล้วบอกเนี่ยหนูต้องชนะนะหนูได้แน่ๆแต่ว่าหนูต้องจุดธูปไม่รู้กี่ดอกหนูจำไม่ได้9หรือ12หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละหนูไม่ต้องจุดเองก็ได้หนูให้ใครก็ได้จุดหนูก็เลยแบบเล่าให้แม่ฟังแม่บอกแม่เนี่ยไม่รู้มันแปลกมากเลยนะครั้งที่2แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาทักมาแบบนี้ก็เลยไม่รู้ก็คุณแม่ก็อาจจะจุดใช่ให้คุณยายทำแล้ววันถัดไปฝรั่งก็เดินขึ้นมาแล้วเขาก็บอก you win อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะชนะหรืออะไรคือเราไปเพราะว่าเราอยากไปหาประสบการณ์อยากไปมีเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นก้าวแรกของเซฟนะคะที่เข้ามาในวงการส่วนของหลุยส์นะคะเข้ามาในวงการตั้งแต่เด็กมากอายุ5ขวบถ่ายโฆษณามาเกือบ100ตัวครับช่วงอายุ5ขวบถึง13ขวบครับตอนเข้าวงการมาเข้ามาได้ไงคะคุณแม่เล่าว่าก็คือไปเดินห้างกันครับแล้วเสร็จแล้วก็มีพี่จากโมเดลลิ่งนึงมาชวนครับมาชวนบอกเนี่ยเอ้ยหน้าตาอย่างเงี้ยน่าจะพอถ่ายโฆษณาได้ถ่ายนู่นนี่ได้จะมีเป็นพวกโฆษณาภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งแบบอันนี้หนึ่งในอัลบั้มที่คุณแม่เขียนคนไหนลุยเนี่ยคนไหนลุยเนี่ยตัวจิ๋วคนนี้ครับคนนี้ครับนี่ไม่ใช่ต่อไปคนนี้ครับหัวแดงครับตอนเด็กหัวแดงครับผมคนนี้คงชื่อเคนเพราะลุยกับเคนลุยก็เคนครับก็นี่คืองานอันนี้ภาพนิ่งไหมอันนี้น่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวครับอันนี้เป็นนมครับพี่หนุ่ยหน้าเหมือนเดิมคนนี้ครับตอนเด็กๆอ้วนครับคือจะมีเหมือนเลยพี่หนุ่ยหน้าจะมีเบบี้แฟตเยอะมากนี่หน้าเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเลยอ่ะเหมือนคนอันนี้ไม่เหมือนแต่อันนั้นเหมือนอันนี้เหมือนโอ้ยหล่อแต่ไม่น่าเชื่อว่าโตขึ้นมาจะอันนี้ฝรั่งมากอันนี้คุณอายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะประมาณ8ขวบ9ขวบมีงานถ่ายแฟชั่นถ่ายแฟชั่นก็มีเดินแบบด้วยครับตอนเด็กๆเรียกว่าฮอตกันหมดเลยทั้งสองคนนะคะเพราะว่าก่อนเข้าวงการเนี่ยจริงๆเขาก็คือฮอตมาก่อนตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วอย่างน้องแคทเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นขวัญใจสาวหล่อก็เซนโยเด็กเซนโยเด็กเซนโยแหมเป็นเรื่องปกติถ้าพี่อ้อมอยู่มาแต่ใช่ไหมคะพี่อ้อมก็ต้องรู้ว่าวันๆเนี่ยไม่ทำอะไรเขียนจดหมายทั้งวันคือเขียนจดหมายนี้ไม่ใช่เขียนจดหมายแบบว่าถึงอะไรแล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะคะคือตอนนี้เรียนทำอะไรอยู่อ่ะแบบอย่างนี้แบบเฮ้ทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ฮ่า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 นี่คือนั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็เขียนแล้วก็ส่งแบบพับแล้วก็หันไปตอบกลับด้วยนะทำไมไม่พูดเลยอ่ะก็ครูก็ดูสิเหอะไม่ได้เราแล้วขอโทษนะคะว่าตอนนั้นอ่ะคือทุกคนตอนนี้เวลาโตขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับอะไรที่แบบว่าไปซื้อของซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าตอนนั้นคือขอซื้อกระดาษต้องดิสนีย์กระดาษต้องแบบดิสนีย์ซาริโอคือต้องกระดาษสวยใครกระดาษสวยนี่เท่มากเป็นกระดาษสมุดเล็กๆไว้ฉีกเป็นฉีกเล็กๆอ่ะทีนี้เราขอมาถามทั้ง3ท่านบ้างนะคะเรื่องเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของความเป็นไทยของทั้ง3ท่านแค่รู้สึกแค่ภูมิใจมากคือเวลาที่คนชอบถามแค่ว่าเป็นลูกครึ่งอะไรแค่ชอบตอบว่าเป็นคนไทยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูป Instagram หรืออะไรเงี้ยคือแค่ภูมิใจมากที่มีในหลวงนะคะเราภูมิใจที่เราเป็นประชากรนะคะของประเทศไทยแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสมีวัฒนธรรมไทยที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากชาติอื่นนะคะซึ่งก็คือภูมิใจมากๆค่ะทำไมนายก็ดีนะเนี่ยเป็นเด็กที่ใหม่นะเรามีวัฒนธรรมของเรานะคุณล่ะความเป็นไทยของเราผมภูมิใจครับในความที่ผมเกิดมาเป็นคนไทยและผมก็ภูมิใจในประเทศไทยมากด้วยครับคือการที่ได้เป็นคนไทยนะครับผมได้เรียนรู้พวกมารยาทต่างๆวิธีการเคารพผู้ใหญ่วิธีการนอบน้อมการขอบคุณแล้วเวลาผมไปประเทศต่างประเทศครับทุกคนก็จะเอ็นดูนะครับคือเวลาคนไทยไปผมเชื่อว่าทุกประเทศเขาจะเอ็นดูในแบบการที่เราเหมือนแบบเป็นคนอ่อนโยนการที่เราแบบใช่ครับ
นอบน้อมแล้วก็แบบไม่เอาเปรียบคนอื่นครับแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีตึกสวยๆวัดสวยๆอะไรมากมายซึ่งผมก็ชอบมากครับแล้วก็ภูมิใจนะครับโอเคแล้วคุณลุยก็ไปลูกครึ่งแต่ว่าไปลูกครึ่งฝรั่งเศสครับผมแต่จะไปเป็นทหารรับใช้ชาติไทยใช่มั้ยภูมิใจที่ได้เป็นทหารด้วยนี่สมัครสมัครเนาะสมัครครับใกล้แล้วครับอีก3เดือนครับผัด2นะผัด2พฤศจิกาพฤศจิกาครับเข้าวันที่1น้องเซฟนะคะค่ะสำหรับเซฟนะคะก็ภูมิใจค่ะที่เป็นลูกครึ่งไทยเหมือนกันนะคะก็ภูมิใจที่เรามีมารยาทที่ดีที่งามอะค่ะเหมือนแบบว่าวิธีการคารพผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจะมันเหมือนจะแบ่งชั้นจะไม่เหมือนแบบประเทศอื่นอย่างสมมติว่าเซฟถูกสอนมาตั้งแต่เด็กสมมติว่าเราเดินผ่านผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราต้องก้มอะไรอย่างงี้ตลอดเดินแบบว่าผ่านทีวีที่แบบมีคนดูอยู่เราก็ต้องก้มใช่แล้วก็ศาสนาด้วยค่ะศาสนาพุทธค่ะเซฟก็นับถือศาสนาพุทธเราก็จะเหมือนนับถือแบบว่าอยู่แบบพอเพียงอะไรอย่างงี้แบบว่าโกรธใครก็ปลดปล่อยมันไปอย่าไปจิตใจสงบใช่จิตใจสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซฟเชื่อว่ามันช่วยได้หลายอย่างช่วยเรื่องจิตเรื่องอะไรแบบสมาธิอะไรอย่างงี้หลายอย่างค่ะให้รู้จักปล่อยวางใช่นะน้องๆนะถึงแม้จะเป็นลูกครึ่งก็เถอะนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเพราะว่าเราอยู่ที่เมืองไทยนะโตที่เมืองไทยไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็มีความภูมิใจในประเทศของเราเนาะในความเป็นไทยของเราครับผมนะฮะช่วงหน้าครับเดี๋ยวพามาทำกิจกรรมแบบไทยๆกันบ้างแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนเดี๋ยวกลับมาชมครับครับผมวันนี้หลุยกับแคทนะครับก็พาเพื่อนๆชาววันวานมาเที่ยวกันที่เมืองเก่าครับจะเป็นที่ไหนได้ครับก็ต้องอยุธยาค่ะใช่ครับอยุธยานี่ก็เป็นเมืองที่มีอะไรให้เที่ยวชมมากมายเลยนะครับมีทั้งวังเก่าวัดเก่ามีช้างให้เราได้ชมกันเพราะว่าอยุธยาก็เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแต่ก่อนครับผมแล้วว่าแต่เวลาพี่หลุยมาอยุธยานี่พี่หลุยทําอะไรบ้างคะมาเดินเล่นครับคือที่นี่คือมีพวกอนุสาวรีย์ต่างๆสวยงามมากมายก็มาเดินเล่นที่สําคัญนะครับมาทานโรตีสายไหมด้วยครับหนุ่มลุยครับอยุธยามีดีมากกว่าโรตีสายใหม่นะครับวันวานช่วงนี้พาหนุ่มลูกครึ่งฝรั่งเศสกับสาวลูกครึ่งจีนมาทำความรู้จักกับราชธานีเก่าของประเทศไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่จะให้ทั้งคู่เนี่ยเที่ยวแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็กลัวจะไม่สนุกนะครับเรามีคำใบ้สถานที่สำคัญในจังหวัดนี้ให้ทั้งคู่ได้ตามหากันด้วยครับให้ตามหาวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดเดียวในอยุธยาที่ไม่เคยถูกเผาแค่เข้าใจว่าถูกเผาหมดแล้วไม่ใช่เหรอ เจอคำใบ้แรกเข้าไปก็เล่นเอาทั้งคู่เนี่ยงงกันเลยทีเดียวเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยรู้คำตอบแล้วนะครับแต่ว่าน้องแคทกับน้องหลุยเนี่ยไม่รู้คำตอบอย่างแน่นอนงานนี้เราตามไปเอาใจช่วยทั้งคู่กันดีกว่าว่าจะเจอคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าโอ้ยนี่ไงพี่ตุ๊กตุ๊กตรงนั้นแหละถามพี่ตุ๊กตุ๊กทีเดียวจบเลยรถพี่พี่ครับพี่ครับพี่คะถ้าที่ทุกคนเห็นนะคะรถตุ๊กๆอันนี้นะคะจะแตกต่างกับรถตุ๊กๆในกรุงเทพด้วยนะคะเพราะที่นี่จะเรียกว่ารถตุ๊กๆหัวกบค่ะมาอัดรายการวันๆยังหวานอยู่มาทำมิชชั่นทีนี้จะขอความช่วยเหลือพี่นิดนึงเราเล่นเกมกันเราจะต้องตามหาสถานที่ที่เราได้รับมอบหมายมาซึ่งสถานที่นี้ก็คือวัดที่ยังไม่เคยถูกเผาในวันนาพะเมนวันนาพะเมนหน้าพะเมนหน้าพะเมนรถตุ๊กตุ๊กต้องเข็นกระตุ๊ก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 กระตุกให้เครื่องมันติดมีแค่3ล้อไม่เหมือนรถรู้เครื่องฟิตฟงแฟนไม่มีมันงุดงิดงุดงิดปาฏิโทซีวิตปกติอยู่กรุงเทพได้นั่งรถตุ๊กๆมั้ยครับก็เราก็ได้เคยนั่งรถตุ๊กๆนะคะจะเป็นรถตุ๊กๆในกรุงเทพเนี่ยอันนี้เป็นตุ๊กๆที่ถ้ามาถึงที่เนี่ยถ้าไม่ได้ขึ้นรถตุ๊กๆแบบนี้ถือว่ามาไม่ถึงค่ะสว่างที่เรากำลังนั่งรถตุ๊กๆอยู่นะครับรอบๆด้านพวกเราจะมีวิวสวยๆเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับซากเก่าของอยุธยาครับรถตุ๊กตุ๊กต้องเข็นกระตุก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 เย้ถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นี่ใช่วัดหน้าพระเมรุใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่แล้ววัดอันนี้เนี่ยคือเป็นวัดที่ไม่เคยถูกเผาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเป็นฐานทัพของสุดยอดจริงๆครับในที่สุดก็เจอคำตอบแล้วครับว่าวัดที่ไม่ถูกเผาก็คือวัดหน้าพระเมรุนั่นเองแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าวัดนี้เนี่ยถูกต้องอย่างที่น้องหลุยส์กับน้องแคทเนี่ยตามหาจริงๆเรามีเจ้าถิ่นใจดีคนนี้มายืนยันครับครับวัดนี้นะครับแต่เดิมชื่อว่าวัดหน้าพระเมรุนะครับซึ่งตั้งอยู่เนี่ยบริเวณด้านทิศเหนือนะฮะอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังหลวงแล้วตอนที่พม่ายกทัพมาตีอยุธยาว
ัดนี้ก็ถูกใช้เป็นฐานในการบัญชาการรบในครั้งนั้นโดยแม่ทัพใหญ่พม่าคือเนเมียวศรีหบดีเนี่ยสั่งให้ตั้งปืนใหญ่ไว้ที่นี่แล้วก็ระดมยิงไปที่พระราชวังหลวงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนี้ใช่ครับแล้วก็ทำความเสียหายให้กับกรุงศรีอยุธยาในคราวนั้นหลังจากนั้นอยุธยาก็ล่มสลายนะครับเมื่อพม่ากลับไปแล้วนะครับก็ทิ้งวัดนี้ไว้นะครับเพื่อที่ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเคยเป็นฐานบัญชาการรบนะเคยอยู่เคยกินเคยนอนเคยกราบพระเพราะเขานับถือพุทธศาสนาเหมือนกับเราเหมือนกับคนอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือทิ้งวัดนี้ไว้เพราะว่าเป็นฐานบัญชาการรบนั่นเองครับแต่เนื่องจากว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่ไม่ถูกพม่าเผาเราจึงได้เห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมแล้วก็โบราณสถานต่างๆมากมายโดยเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจและโดดเด่นที่สุดคือพระประธานภายในโบสถ์ของวัดนี้นะครับซึ่งสวยงามมากเขาบอกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวใช่ครับใช่เดี๋ยวเราลองมองขึ้นไปด้านบนนะครับจะเห็นประตูทางเข้า3ทางซึ่งประตูตรงกลางเนี่ยเป็นประตูของกษัตริย์ในการเสด็จพระดำเนินส่วนซ้ายและขวาเป็นประตูที่ให้สามัญชนหรือขุนนางข้าราชบริพารเดินเข้าไปนะครับแล้วก็แงนมองขึ้นไปอีกครับผมตรงบริเวณหลังคาเห็นไหมฮะจะมีสามเหลี่ยมเป็นหน้าจั่วสับทางช่างเขาเรียกว่าหน้าบันนะครับหน้าบันตรงนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาแท้ๆเลยครับลองดูสิครับผมความงดงามของหน้าบันคือมีพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธพญานาคแล้วก็ขี่พระราหูหรือนาคการอยู่นะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยเทพพนมทั้งหมด26องค์นะครับซึ่งพระนารายณ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานกันว่าเฮ้ยกษัตริย์อยุธยาในอดีตก็คือเหมือนกับร่างอวตารของเทพองค์หนึ่งก็คือพระนารายณ์อวตารลงมาปราบทุกข์เข็นมาเป็นกษัตริย์นั่นเองตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในโบสถ์คนพุทธเราเรียกว่าโบสถ์นะฮะก็ตรงบริเวณจุดนี้ด้านข้างถ้าสังเกตเข้ามาเราเดินตรงเข้ามาเราจะไม่เห็นองค์พระประธานพอเราเข้ามาตรงกลางปุ๊บเราเห็นความงดงามของพระประธานองค์นี้ซึ่งพระท่านเนี่ยมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่อย่างเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแต่ตัววัดดั้งเดิมเนี่ยเก่ากว่านั้นนะครับเก่ากว่านั้นหมายถึงว่าสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่อยุธยาตอนต้นอยุธยาตอนต้นเนี่ยเขาบอกว่าคอนเซปต์ง่ายๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำอะไรก็ตามก็ต้องใหญ่ไว้ก่อนนะฮะไปวัดใดก็ตามในอยุธยาเอาข้อสังเกตนี้ไปลองใช้ดูนะครับวัดนี้ได้ถูกกล่าวถึงในพงศาวดารหลายครั้งในสมัยของพระเจ้าอลองพญาซึ่งกษัตริย์พวกนี้เป็นมหาราชของพม่านะครับซึ่งก็ได้ยกทัพมาตีอยุธยาโดยใช้ที่เนี่ยเป็นกองบัญชาการรบในคราวนั้นพระเจ้าอลองพญาก็จุดกระบอกปืนใหญ่แต่ในคราวนั้นครับไม่รู้ว่ามันร้อนจัดหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นปืนใหญ่เนี่ยกระบอกแตกระเบิดขึ้นนะฮะก็เลยทำให้สะเก็ดระเบิดเนี่ยต้องพระวรกายของพระเจ้าอลองพญาบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งต้องเลิกทัพกลับไปก็ต้องยุติศึกในคราวนั้นภารกิจแรกของเราก็จบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถาม3คำถามด้วยกันนะครับให้หาคำตอบกันจำกันได้ไหมครับเกี่ยวกับประวัติวัดนี้คุณพระช่วยนึกว่าจะจบเกมแล้วแต่ไงมีคำถามเกี่ยวกับประวัติวัดนี้มาให้ทั้งคู่ตอบอีกแล้วครับไปดูกันสิว่าลูกครึ่งทั้งสองเนี่ยจะจำประวัตินี้ได้หรือเปล่าเริ่มที่คำถามแรกนะครับถามว่ากษัตริย์พม่าเสียชีวิตที่นี่เพราะอะไรพี่มีพูดมาด้วยเหรอคะพี่มีพูดมาด้วยเหรอคะมีครับผมรู้ว่ามีบาดเจ็บแต่เสียชีวิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่ปืนใหญ่แตกที่ปืนใหญ่แตกเสียชีวิตใช่ไหมเออเนี่ยถูกต้องครับผมเก่งมากครับได้หนึ่งคำตอบโอเคค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็คือพระเจ้าอลองพญาของพม่าโดนปืนใหญ่สะเก็ดระเบิดแต่ไม่ได้เสียชีวิตที่นี่แต่ไปเสียชีวิตที่ระหว่างทางกลับนะฮะเขาเรียกว่าด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในคำถามที่สองครับผมประตูทางเข้าทั้งสามทางทางเข้าโบสถ์นี้
แตกต่างกันยังไงมีไว้ใช้งานต่างกันยังไงครับใช่ครับค่ะก็จะทางฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเนี่ยคือเป็นสำหรับคนธรรมดานะคะหรือว่าเป็นผู้ท่านเป็นขุนเป็นอะไรอย่างนี้ส่วนตรงกลางสำหรับกษัตริย์ถูกต้องครับถูกต้องครับไม่เสียแรงจริงๆนะครับที่เกิดมาเป็นคนไทยทั้งคู่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องหมดทุกข้อเอาเป็นว่าก็รับรางวัลจากทีมงานไปเลยครับรางวัลแรกเราพาไปขี่ช้างชมเมืองเก่ากันซะหน่อยตอนนี้นะคะจริงๆเลยเราก็นั่งช้างมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคือต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยคือหนึ่งคือมันทั้งลมเย็นทั้งชิลสบายแล้วแถมดูวิวนี่เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามานั่งช่วงที่บรรยากาศล่มๆนิดนึงนะคะคือช่วงบ่ายแก่ๆหน่อยเนี่ยคือบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วก็สนุกกว่านั่งในรถเยอะเลยอ่ะใช่ครับมันเหมือนมันสัมผัสกับข้างนอกอ่ะครับความเป็นธรรมชาติข้างๆได้เห็นวัตถุโบราณอะไรแบบใกล้ชิดครับแล้วนั่งช้างที่มันสนุกครับคือกระตุกไปมาใช่คือเราคือแบบได้บรรยากาศเหมือนกับเล่นสวนสนุกเบาๆนะคะแล้วเรายังได้เห็นคนอะไรเงี้ยแล้วคือคนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนชาววิทยาหรือว่าชาวต่างชาติเด็กทุกคนก็ต่างเห็นช้างก็ยิ้มแย้มอะไรเงี้ยค่ะคือเราหยุดคุยกับทุกคนได้ขี่ช้างชมเมืองเก่ากันไปแล้วงานนี้เราพาไปล่องเรือชมวิวกันบ้างแถมมีอาหารอร่อยๆหน้าตาแบบนี้เอาไว้รองรับด้วยครับนี่นะคะก็เป็นรางวัลค่ะแล้วจากที่พวกเราทำตั้ง2มิชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับนี่ก็เป็นความชัยเป็นรางวัลแห่งชัยชนะของพวกเรานะคะก็คืออาหารพวกนี้นี่เองนะคะก็เริ่มต้นด้วยอะไรอันนี้นะคะก็แน่นอนนะคะกุ้งเผาค่ะมาอยุธยาทันทีถ้าไม่กินกุ้งเผาก็เหมือนไม่มาเนาะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับใช่ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นยำผักกูดค่ะอันนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะอันนี้ราคาอะไรต้มโค้งปลากรอบครับอันนี้ก็ไฮไลท์ด้วยหรือเปล่าใช่ทุกอย่างตรงนี้ที่เขาจะคัดสรรมาเนี่ยคือเป็นของดีของอยุธยาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นปลาช่อนริมน้ำค่ะคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอย่างสุดท้ายหล่นปูค่ะนี่นะคะก็เป็นรางวัลแห่งชัยชนะของพวกเราใช่ครับแล้วพวกเรานะครับเรามาทานอาหารกันทั้งทีนี้เราไม่นั่งทานแบบธรรมดาครับเรานี่เราไม่ได้อยู่บนบกนะครับเรานั่งทานอยู่บนเรือครับมีวิวให้ชมสองข้างทางครับโอ้โหสวยงามข้างหน้าเรากำลังจะไปมุ่งหน้าไปที่วัดครับผมใช่ค่ะสวยงามมากเลยครับแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยครับพี่ลุยหิวแล้วกินก่อนเอาเลยแล้วกันนะมามาอันนี้นะคะเป็นส่วนที่เขาบอกว่าคือสำคัญที่สุดเลยนี่ตรงนี้เลยโอ้โหใส่ลงไปนะคะมันกุ้งตักเข้ามาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมันพอโอ้โหดูแล้วเป็นไงอร่อยนะสุดยอดเลยค่ะนี่โอ้โหเนื้อนะคะกี่เลยส้มๆเลยนะคะแล้วเราก็จิ้มอย่างนี้ก็น่าอร่อยมากวันนี้เป็นไงบ้างครับมาเที่ยวอยุธยาโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยอิ่มท้องนะคะแถมยังอิ่มบุญนะคะแล้วก็ยังอิ่มใจมากๆเลยต้องขอบคุณรายการวันๆยังหวานอยู่จริงนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นนะคะว่าอยุธยาใกล้ๆกรุงเทพของเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเราเนี่ยสนุกได้ขนาดนี้พูดเลยนี่คือเรามาที่นี่วันหนึ่งครับครึ่งวันด้วยซ้ำนะครึ่งวันด้วยซ้ำแต่เราทำกิจกรรมมากมายครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่นั่งดูรายการพวกเราอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังทันค่ะออกมานะคะมาดูพระอาทิตย์ตกดินมาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็มาดูประติมากรรมมาดูสิ่งสวยงามกันนะคะรีบมาตอนนี้เลยครับครับตอนนี้พวกเราก็จะไปเข้าสตูดิโอกันต่อนะครับเจอกันครับเจอกันค่ะสำหรับสายแบบไทยๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านฝากผลงานกันหน่อยนะฮะก็สำหรับแค่นะคะก็เพิ่งจบไปนะคะกับผักบุ้งกุ้งนางนะคะก็เรื่องต่อไปนะคะลูกตาลลอยแก้วค่ะลูกตาลลอยแก้วก็ฝากละครนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องหักลิ้นช้างครับซึ่งก็ถ่ายกับสเตฟานี่ครับพวกเราสองคนก็เป็นละครบู๊ครับใช่ค่ะหักลิ้นช้างค่ะใช่ครับหักลิ้นหัวช้างอะไรป่ะคะหักลิ้นหัวช้างอะไรป่ะคะหักออกมาครับคือความหมายคือช้างอ่ะเป็นเปรียบเทียบนะครับช้างเป็นสัตว์ใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถไปหักลิ้นเขาได้จะสู้เขายังสู้ไม่ได้เลยครับแต่เราพยายามจะไปหักลิ้นช้างใช่ดูที่มันจะยากเป็นมาเฟียเป็นค่ายป้าสั่งย่าสอนครับ
หนูมีเรื่องอะไรอีกนอกจากหักดินช้างมีไหมลูกก็ไม่มีแล้วค่ะทะเลไฟเพิ่งจบไปทะเลไฟแล้วก็มีหักดินช้างกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะรอติดตามรอติดตามกันวันนี้สนุกนะกับเรื่องราวและกิจกรรมแบบไทยๆกันนะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากคาริมาค่ะเครื่องประดับจากนุ่นแอนนกและคอนเวิร์สค่ะครับกลับมาพบกันกับเราได้ใหม่วันศุกร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับHoo-lee-pah!